วันนี้เราจะมาพูดกันถึงการบัฟของเจ้าซอสพีชนะครับก็มาทดสอบให้เพื่อนๆดูกันเลยนะโดยเพื่อนๆไม่ต้องไปทดสอบเองผมก็อัพเลเวลเต็มแล้วก็อัพ5ดาวลุ้นไปชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะก็คือสเตตัสที่ถูกปรับมานะทำให้ตอนนี้ค่าพลังชีวิตพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันอ่ะสูงอยู่ในระดับเดียวกับของสายโจมตีนะครับตัวอื่นแล้วนะก็ในสเตตัสถือว่าผ่านนะครับต่อมานะครับตัวที่เป็นสกิลนะเนื่องจากเข้ามาพร้อมกับตัวที่เป็นแพทธาตุนะครับธาตุไฟเนี่ยก็เพราะฉะนั้นสกิลของนานะครับจะเปลี่ยนถูกเปลี่ยนเป็นธาตุไฟนะครับเพื่อให้ถูกสามารถไปคอมโบสนับสนุนจากพวกธาตุไฟด้วยกันได้นะครับแล้วก็สกิลคูลไทม์นะครับเริ่มต้น12วิการโจมตีจะเป็น4ครั้งนะครับในแถวหลังคล้ายๆกับลูกเกดแต่ว่าลูกเกดมันจะเป็นแถวกลางอันนี้ก็จะเป็น4ครั้งแล้วก็เป็นตัวสตาร์เตอร์แพ็คนะตัวนี้ก็คือผู้เล่นจะได้อีพิกเป็นตัวแรกคือตัวนี้แต่ว่ามันไม่เคยจะใช้ได้นะครับทีนี้การปรับของมันอ่ะเขาจะมีเพิ่มเติมในส่วนของพาสซีฟนะครับที่เมื่อเริ่มมานะตัวจะเพิ่มในส่วนของคีดาเมจครับ 2% ต่อตากันต่อตาคีนะครับที่เพิ่ม1เพิ่มขึ้น 1% จำกัดสูงสุด 200% ก็คือ2เท่านะครับก็คือถ้าเกิดทำคริติคอลนะครับอัตราคริติคอลเรทอ่ะมันจะถึง 100% ได้นะครับไม่ว่าจะจากท็อปปิ้งแล้วก็จากพวกบัฟต่างๆนะครับซึ่งเจ้าตัวหมาล่าที่มีแคนดี้ก็จะถูกเสริมในส่วนของบัฟอัตราคริติคอล 25% ทั้งหมดนะครับสามารถมาเสริมกันได้นั่นเองถ้าเกิดทำคริติคอลรวมได้ 100% ก็จะดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ2เท่านั่นเองนะเพราะปกติมันก็จะมันจะคิดอ้างอิงจากคริติคอลเรทกับคิดดาเมจอ่ะมันสื่อมันเกี่ยวพันกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จนการโจมตีต่อครั้งนะอันนี้คือ157 4ครั้งก็คือตัว 600% นะแล้วก็การโจมตีปกติในการโจมตีสกิลอ่ะถ้าใช้ปกติมันจะคริติคอลอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีผลแตกต่างนะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะไปทดสอบก็ต้องใหใส่เป็นคริติคอลล้วนนะครับแล้วก็ในรับรองลดเสียหายกับคริติคอลนะครับตอนนี้ก็ทำได้อยู่ที่ประมาณ 64% นะถ้าเกิดไปใช้กับมาล่าแคนดี้เขาจะเพิ่มไปอีก 25% ก็จะเกือบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพื่อการนี้นะครับเราจะทดสอบพร้อมกับเจ้าเข้าลายนะที่ถูกปรับดาเมจมาเป็นสายธาตุไฟเช่นกันนะครับดาเมจทั้งหมดก็จะเป็นธาตุไฟรวมไปถึงแคนดี้ด้วยนะแล้วก็เจ้าแคนดี้ของเข้าลายเนี่ยจะเพิ่มความโจมตีให้กับทั้งทีมนะครับอีกประมาณ 50%ทีนี้ผมจะทดสอบนะครับจะเป็นทีมธาตุไฟแต่ว่านี้ไม่ฟูลออปชันนะเพราะว่ายังไม่ได้แคปไทซินซึ่งจะตรวจแคปไทซินเนี่ยผมก็ไปสุ่มมาค่อนข้างเยอะแล้วนะยังไม่ได้สักทีนะเดี๋ยวถ้าเกิดได้เดี๋ยวค่อยมาทำแบบฟูลออปชันกันอีกทีนะครับก็จะมีหมาล่ามีซับพิกมีข้าวลายนะครับแล้วก็ใส่โฮลี่กับเพียวเข้าไปนะสมบัติก็ใช้เป็นนกหวีดคนนกชีวิตแล้วก็นาฬิกานะครับอันนี้ไม่ต้องไปทำจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าไปทดสอบมาแล้วคือมันใช้ไม่ได้จริงหรอกแต่จะมาให้ดูว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นของซอฟพิกเป็นยังไงบ้างนะตัวโฮลิเบอรี่ใช้คูลไทม์นะครับของหมาล่าเนี่ยทดสอบแล้วว่าดาเมจไม่ได้สูงมากก็ใช้เป็นลดเสียหายไปแล้วกันแล้วก็เจ้าซอฟพิกนะครับคริติคอลล้วนเพียวคูลไทม์ล้วนแล้วก็เข้าลายเป็นโจมตีล้วนนะครับเดี๋ยวจะไปตีให้ดูสัก2ทีมนะครับไม่ต้องหวังผลแพ้ชนะเลยเพราะแพ้ 100% แน่นอนนะโอเคไปดูแค่ว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้เหรอว่าได้ประมาณไหนนะครับให้เป็นหน้าที่ข้าให้เป็นหน้าที่ข้าดวงดาวไม่ได้ให้ชักคนละลายลายตาตายไปแล้วนะเราก็ต้องไปสังเกตนะตอนนี้ดาเมจที่เป็นธาตุไฟอ่ะมันจะสีแยกออกมาจากดาเมจทั่วไปนะครับที่เป็นสีแดงเพิ่มนะนี่ก็คือดาเมจนะครับของซอฟพิกก็อาจจะตายตั้งแต่ช่วงแรกๆด้วยแหละมันก็เลยดาเมจน้อยแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับการปรับก็คือเป็นการปรับพื้นฐานนะอนาคตอาจจะต้องรอแคนดี้เพิ่มเติมอีกนะครับแก้ปัญหาด้วยการคุยกันไม่ได้เหรออ่านี่สักทีนึงนะครับให้เป็นหน้าที่ข้าตอนนี้มีบัฟของหมาล่ากับเจ้าโนวีแหละก็คือเจ้าซอฟพิกมันจบฟรีที่ได้คอลแล้วก็จะเห็นแล้วล่ะเนื่องจากยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือการป้องกันอ่ะค่อนข้างจะแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นมันตีไม่เข้าอยู่แล้วตอนนี้ได้อีกแท้แล้วสหาย
ปลอดภัยดีไหมก็รอบนี้ยิ่งต่ำนะครับเพราะว่าตายเร็วมากนะก็มารีวิวให้ดูกันประมาณนี้นะครับเหมือนมารีวิวความกระจอกของเจ้าซอฟต์พิกเลยแต่ว่านั่นแหละผมเป็นพวกที่ต้องรู้ให้ได้นะครับว่าการปรับเปลี่ยนแปลงมีผลอะไรบ้างนะครับอนาคตก็ยังคาดหวังกับการมีแคนดี้นะครับคิดว่าการปรับครั้งนี้เป็นแค่การปรับสมดุลพื้นฐานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามีแคนดี้เข้ามาก็น่าจะพอทำให้มาเล่นได้บวกกับอนาคตก็คืออาจจะมีพวกผู้ดัดคีย์เข้ามาอย่างเงี้ยก็จะเป็นทีมไฟเต็มรูปแบบนะครับค่อยมาลุ้นกันว่ายังไงนะครับคิดว่าข้าวไลน์น่ะอาจจะไปคอมโบกับทีมที่เป็นธาตุไฟได้พอสมควรแต่ว่าต้องมีการปรับในส่วนของท็อปปิ้งส่วนท็อปปิ้งก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ